วันนี้เรามีเมนูผัดพริกขิงหมูกรอบไข่เค็มมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกลายเป็นเทสผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ถั่วฝักยาวผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบไข่แดงเค็มหั่นเต๋าพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยจัดรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ